ับมาพบกับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูอ๊อฟก็จะมาแชร์ไอเดียในการประดิษฐ์กระทงลอยจากใบเตยเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับขั้นตอนการทำครับตัดใบเตยออกเป็นท่อนความยาว3นิ้วครับจากนั้นครับนำใบเตยที่ตัดออกเป็นท่อนครับมาเรียงซ้อนกันครับซ้อนกันแบบนี้นะครับจากนั้นครับตัดด้านบนโค้งทั้งสองฝั่งโค้งครับแล้วก็โค้งมาหาตรงกลางครับพลิกกลับครับตัดอีกฝั่งนึงแล้วก็โค้งลงตรงกลางครับก็จะได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับแผ่ใบเตยออกครับเรียงซ้อนกัน 3-4 แผ่นครับลักษณะนี้นะครับแล้วใช้แม็กเย็บครับติดกันเป็นชุดแบบนี้นะครับก็จะได้กลีบกระทงของเราแล้วนะครับต่อไปครับเราจะนำไปตกแต่งกระทงกันเลยครับขั้นตอนการติดกลีบกระทงครับวางกลีบทับด้านข้างท่อนกล้วยนะครับเสร็จแล้วปักยึดด้วยตะปูเข็มครับกลีบต่อไปครับวางกลีบซ้อนกันเหลื่อมกันนิดนึงนะครับติดกลีบเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับปักดอกใบเตยลงด้านในกระทงครับเสียบยึดด้วยไม้กัดครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะปักเทียนและธูปลงบนกระทงครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการประดิษฐ์กระทงลอยจากใบเตยหากเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ